กำลังไปหาตาแหวนกันอยู่นะคะตอนนี้ไปตาม GPS เลยค่ะนี่ดีๆก็เลี้ยวโค้งสักกว้างเชียวเอาซะที่หอยอ่ะตัวไอ้สีหอยเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวแล้วมาเคลียร์เอาซะเราเดินโนดูเฟนเอาไว้สักทีหอยอ่ะถึงแล้วจ้าตรงนี้ก็ต้องมีมาสซาจเดี๋ยวนี้นะพัชชาและนี่คือบรรยากาศจากหาดอะไรนะหาดตาแหวนใช่ไหมประมาณนี้เลยไม่ใช่หาดที่เราชอบอ่ะแต่คือเราแวะมาดูเฉยๆแค่นั้นเองเพราะว่านักท่องเที่ยวเยอะเกินตอนนี้เราเสร็จจากหาดตาแหวนแล้วนะคะเดี๋ยวจุดหมายต่อไปเราจะไปที่หาดสังวาลกันซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นทางนู้นแหละขี่มอเตอร์ไซค์ไปจนสุดทางแล้วที่แบบมันขี่ไปต่อไม่ได้แล้วอ่ะหลังจากนั้นเราก็ลงเดินโอ้ยเลยนี้เราเดาว่าน่าจะเป็นทางเดินไปชายหาดก็เดินไปเรื่อยแล้วกันเดี๋ยวเจอก็ใช่อ่ะOh.
พอดีสังเกตเห็นว่าไอ้เจ้าแผ่นดำๆที่เป็นคล้ายๆกับตะข่ายอันนี้เขามีไว้ทำอะไรก็นั่งสังเกตอยู่นานเลยคิดว่าเขาน่าจะใช้เอาไว้สำหรับพยุงดินไม่ให้มันไหลลงมาหรือเปล่าเนี่ยเพราะว่าจากสังเกตจากจุดนี้ที่เขาทำไว้เนี่ยเหมือนกับเป็นการพยุงดินเนี่ยแบบนี้ตลอดทั้งแนวเลยหรือเปล่านะไม่แน่ใจถ้าใครรู้ช่วยบอกทีค่ะไปค่ะเดี๋ยวเราไปหาเทียนกันฮะไม่ยินปิ๊บปิ๊บข้าวเหนียวชูข้าวเหนียวชูอาราฟาชิโอเคไปจ้าWelcome to the jungle.Det skal til højre. Nej, ingen bil. Bare der. นี่คือทางที่เราลงมาอีก500เมตรถึงหาดเทียมถึงแล้วจ้าและนี่ก็คือหาดเทียนอันนี้คือหาดเทียนค่ะทุกคนแล้วถึงแล้วจ้ามีของขายมีเครื่องดื่มขายด้วยโอ้และนี่คือภาพบรรยากาศจากหาดแสมค่ะทุกคนอันนี้ก็ยังดีกว่าตรงนู้นเนาะก็มีคนบ้างเหมือนกันแต่ก็ไม่เยอะอ่ะไม่พลุกพล่านอ่ะโอ้ตรงนั้นมีแต่ทัวร์จีนลงพึบเลยนี่ถือว่าโอเคอยู่นะโอ้นี่น่านอนอาบแดดใช่ได้ใช่ได้ใช่ได้จากหาดแสมเดี๋ยวเราจะมุ่งหน้าไปที่หาดนวลกันนะคะนี่เอลลี่เลิกโอเคเลิกLike this, we are. Again, I tell you for fast. Ah, langsam. Ah. ตอนนี้เราอยู่ที่หาดนวลแล้วนะคะหาดนวลนี่ขึ้นชื่อว่าเป็นหาดที่มีโขดหินเยอะที่สุดซึ่งก็เลยไม่เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวที่จะมาเที่ยวที่หาดนวลสักเท่าไหร่แต่เราก็มาเพื่อให้รู้เนาะเอาจริงก็มีมุมหลายๆมุมที่แบบคนที่ชอบถ่ายรูปมาเก็บบรรยากาศก็ได้อยู่นะ
็ประมาณนี้ค่ะตอนนี้เรากำลังจะมุ่งหน้ากลับไปที่รีสอร์ทรายนี้รารีน่ารีสอร์ทนะคะแต่ว่าระหว่างทางเนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องผ่านร้านอาเรียลซีฟู้ดแล้วก็หน้าร้านเรียลซีฟู้ดเนี่ยเขาจะมีไอศกรีมถังอยู่ซึ่งจริงๆแล้วก็เป็นอีกปักหมุดนึงที่เราตั้งใจมาที่เกาะล้านก็เพื่อเหตุนี้เลยเฉพาะเลยก็เดี๋ยวระหว่างทางเดี๋ยวเราจะแวะเข้าไปในร้านอาหารเรียลซีฟู้ดดูนะคะว่าเขามีเมนูอะไรที่น่าสนใจบ้างเพื่อว่าเดี๋ยวมื้อเย็นวันนี้เราจะแวะมาทานอาหารกันที่ร้านนี้ก็เดี๋ยวไปดูด้วยกันค่ะข้างหน้านี้ด้านขวามือเป็นเรียลซีฟู้ดค่ะเนี่ยค่ะฟิชเกเอนพอเล่นอ่ะอันนี้น่าจะใช่ใช่อันนี้เป็นไอศกรีมสายโจนเดี๋ยวตอนเย็นเราจะแวะมาเวดูฮานุโอเคเอคานะคะเป็นผลงานแบบ30แล้วเฉพาะที่ไปทานรูปเลยบริเวณหน้าร้านเขาก็จะมีท็อปปิ้งให้เราเลือกด้วยนะคะก็มีช้อนกระดาษทิชชู่มีอันนี้น่าจะเป็นคอนเฟลกอันนี้เฉาก๊วยอันนี้น่าจะฟักทองเชื่อมแล้วก็ถั่วแดงจ้ะส่วนน้ำอันนี้จะเป็นซอสสตรอเบอรี่คาราเมลบลูเบอรี่ช็อกโกแลตแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นนมข้นกระซ่อยเดินให้เอาสักเอ็นกูเรสตอร์งกระซ่อยตอนนี้เป็นระหว่างทางที่เรากำลังจะกลับไปเที่ยวรีสอร์ทอันนี้เป็นอีกร้านนึงร้านยกยอร้านนี้ก็ดังอยู่นะขายพวกอาหารอีสานจริงระหว่างทางที่เราจะกลับไปรีสอร์ทเนี่ยเขาเรียกว่าทางไปท่าเรือหน้าบ้านอันนี้เป็นร้านขายของชำมีทุกอย่างเลยโซดาโน่นนี่นั่นเอาจริง 7-Eleven ที่นี่นะถ้าเอาเป็นว่าเราเทียบราคาโซดาที่เราดื่มอยู่ประจำแล้วกันเป็นโซดายี่ห้อหนึ่งเราซื้อครั้งหนึ่งเนี่ยแพ็คหนึ่งก็6ขวดราคาอยู่ที่51บาทซึ่งบนเกาะ นี่ก็ขายราคาเดียวกันนะบนเกาะไม่ได้ขายราคาที่โด่งขึ้นมานักเท่าไหร่แต่ว่าเอาจริงนะอีกอย่างนึงถ้าซื้อกระทิงแดงเนี้ยซื้อใน 7-Eleven จะได้ราคามาตรฐานราคาเดิมที่เราเคยซื้ออยู่บนแผ่นดินมากกว่าแต่ว่าถ้าเกิดไปซื้อตามหาดต่างๆเนี่ยราคาเพิ่มขึ้นถึง2เท่าด้วยกันจาก10บาทเนี่ยเป็น30บาทเลยและอันนี้ที่เรากำลังจะผ่านเนี่ยเป็นเขาเรียกอะไรตลาดตลาดหน้าบ้านนะคะอันนี้จะอยู่ตลาดหน้าวัดใช่ไหมเขาเรียกตลาดหน้าวัดหรือเปล่าน่าจะใช่เนี่ยค่ะตรงนี้จะเปิดช่วงเย็นนะก็จะมีพวกอาหารทะเลมีไก่ทอดส้มตำก๋วยจั๊บยวนแล้วก็เครื่องดื่มต่างๆก็จะมีอยู่พอประมาณแล้วก็จะมีอยู่เจ้าหนึ่งที่เขาขายอาหารทะเลสดอยู่ตรงมุมนู้นก็เดี๋ยวดิลลี่บอกว่าอยากกินทะเลเผามากกว่าก็เดี๋ยวว่าจะแวะมาดูอีกรอบในช่วงเย็นเดี๋ยวตอนนี้เราจะกลับไปที่เต้นไว้ที่ฮอยอจะกลับไปที่รีสอร์ทก่อนเพื่อเอากางเกงว่ายน้ำของดีๆโอเคตอนนี้ถึงห้องแล้วนะคะน้องแอดมินชื่ออะไรคะลืมถามชื่อชื่อเอค่ะน้องเอขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะน้องเอเดี๋ยวมีอะไรจะแวะไปรบกวนได้ค่ะลองมาตลอดเนี่ยไปเลยนะคะค่ะขอบคุณค่ะอันนี้เป็นระเบียงของเรานะคะระเบียงก็จะมีเตียงอันนี้ไว้ด้วยแล้วก็มีโต๊ะฐานโอ่งแบบนี้ Let's go บาบาจินามานโต๊ะฐานโอ่ง Let's go ซาวน่าของดีๆค่ะพระนางไม่ชอบความเย็นบายบายชุดเสื้อแม่แอร์คอนคอมเพรสเซอร์แต่ซึ่งตัววิดูการ์ซีเดนันแวสโอเคอันนี้คือระเบียงเล็กใช่ไหมคะใช่ค่ะโอเคสตูดิโอ5ใช่อ่ะระเบียงใหญ่จะเป็นเบอร์4 5ค่ะอันไอ้ห้องแบบนี้มีกี่ห้องคะแบบนี้มี3ห้องค่ะเบอร์2กับเบอร์3ระเบียงพอจะเล็กลงอ๋ออันนี้ดีสุดแล้วใช่มั้ยอันนี้ดีสุดเราในที่3ห้องโอเค
Besa, vedusi de nan nos. Eller de nan sa der lit du skal betale lidt mere. เขาบอกห้องนี้โอเคค่ะตอนนี้เราอัปเกรดมาเป็นอีกห้องนึงนะคะนี่เป็นห้องระเบียงเล็กซึ่งก็ทีนี้น่าจะโปรดปรานมากกว่าเข้ามาก็จะเป็นเตียงแบบนี้ระเบียงหน้าห้องก็จะมีโซฟา1ตัวมีโซฟาเบสตรงนี้ด้วยแล้วก็ระเบียงหน้าห้องนี่จะหันหน้าไปทางพัทยาพอดีเลยเดี๋ยวเราตรงนี้ก็จะมีโต๊ะเครื่องแป้งโต๊ะโทรทัศน์แล้วก็ข้อดีของระเบียงที่ห้องแบบนี้ก็คือเขาไม่มีคอมเพรสเซอร์แอร์มาให้กวนใจคือเราสามารถนั่งชมวิวด้านนอกได้อย่างสบายใจแล้วก็อันนี้คือวิวด้านนอกนะแล้วพอเปิดออกมาดิเราจะเห็นว่ามีเรือโดยสารมาจอดที่ท่าวันหนึ่งหลายรอบอันนี้ก็มีเก้าอี้นั่งสบายๆตัวนึงให้แล้วก็มีเหมือนกับโซฟาเบสหรือเปล่าตรงนี้ก็จะมีเหมือนกันเก้าอี้อาบแดดอยู่ตรงนี้นี่ก็บรรยากาศรอบด้านเป็นวิวแบบพาโนรามาห้องนู้นน่าจะเป็นแบบระเบียงใหญ่นะคะน่าจะใช่อันนั้นราคาจะอยู่ที่คือละ 3,000 หรือ 3,500 นี่แหละไม่แน่ใจเหมือนกัน